บุคคลผู้สร้างความดีทั้งมากและน้อยยิ่งความดีมากเท่าไหร่นะครับยิ่งถูกมารมาทดสอบขัดขวางมากเท่านั้นครับมารคือผู้มาทดสอบใจเรามารอาจจะเป็นเทพที่อยู่บนสวรรค์แต่มีกรรมที่ผูกเวรกับเราไม่อยากเห็นเราได้ดีได้มรรคได้ผลมารสามารถอยู่บนสวรรค์ได้ครับเพราะสมัยเป็นมนุษย์มารก็สร้างกุศลไว้มากมายเช่นกันมารสามารถดลใจของคนรอบข้างให้มาทดสอบเราได้ครับอุปสรรคหรือหนทางที่เราจะเป็นจะไปขวางหูขวางตาของคนรอบข้างทีนี้นะครับเขาจะมาทดสอบเราด้วยการทำให้เราทุกข์ท้อแท้สิ้นหวังทำลายประทุษร้ายเราต่างๆนานาให้อดทนฟันฝ่าต่อวิบากกรรมไปให้ได้ครับเนื่องจากความดีที่เรามีนั้นมีผลใหญ่มีผลให้อนาคตความก้าวหน้าในทางการปฏิบัติธรรมของเรามีมากขึ้นนั่นเองมารผู้มีมิจฉาทิฐิไม่อาจอดทนให้เราได้ดีได้ครับเช่นเดียวกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านก็ต้องผจญกับพญามารที่ตามมาทดสอบบารมีท่านเช่นกันครับแต่ท่านก็ทรงสามารถผ่านบททดสอบไปได้จำไว้ว่าผู้ที่โดนทดสอบหนักอาจจะบ้านแตกถูกประทุษร้ายใส่ร้ายใส่ความทุกรูปแบบและการทดสอบที่รุนแรงจะแสดงถึงสิ่งที่สำเร็จมากยิ่งใหญ่เสมอครับในกรณีที่เราสร้างความดีอยู่ถ้าเราอดทนได้มากพอนึกถึงพระรัตนตรัยและความไม่เที่ยงแท้พยายามละกิเลสละเขาละเราละอัตตาวางมานะลงเพราะทุกอย่างล้วนต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาครับเมื่อเราอดทนได้มากพอบุญเก่าและความดีในอดีตถึงเวลาก็สามารถส่งผลให้เราพบแต่ความราบรื่นและได้มรรคได้ผลต่อไปนั่นเองครับ